สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาธิตบอนสีนะคะมาพบกันยามเย็นนะคะวันนี้ก็จะพามาชมแม่พันธุ์นะคะเมื่อกลางวันมาไป1รอบแล้วนะคะใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถย้อนชมคลิปได้นะคะใครยังไม่ได้ชมคลิปก็สามารถเข้าไปชมก่อนได้นะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาชมบอนสีสวยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสวนนะคะเดี๋ยวหนูฝากเบอร์โทรที่สวนก่อนนะคะ0642824363นะคะสามารถดูด้านบนได้นะคะเดี๋ยวหนูขึ้นให้ไว้ด้านบนคลิปตัวสีแดงๆนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปชมไม้กันเลยนะคะได้ยินเสียงน้ำนิดนึงนะคะกำลังรดน้ำบอนกันอยู่ด้วยนะคะตอนนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นหานุมานเชิญหงนะคะถ้าโตขึ้นเขาก็จะกัดพื้นชมพูมานะคะสำหรับหานุมานเชิญธงก็มีมาแบ่งด้วยนะคะจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะหานุมานเชิญธงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้พารีรังทวีปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็บมังกรนะคะเล็บมังกรสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพามาดูใบใหญ่ใบนี้นะคะไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีนี่ไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ตลาดนอกต้องการแล้วนะคะสำหรับไก่เศรษฐีสวยมากนะคะหน้าเขาก็จะกัดประมาณนี้เลยนะคะต้นลูกก็เดี๋ยวหนูให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับไก่เศรษฐีก็จะมีมาแบ่งด้วยนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรศิลาเพชรจะเป็นโทนไม้ใบแดงๆนะคะเม็ดก็แดงอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ต้น4นิ้วนะคะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับศิลาเพชรนะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่ค่ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สีแดงต้นก๊อกน้ำนะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะข้อดีของไม้ตัวนี้จะใบแข็งนะคะเป็นลูกไม้ค่ะยังไม่มีชื่อเรียกนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะนี่ค่ะอันนี้กอใหญ่มากนะคะที่หนูลงรูปไปเมื่อวันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหงโยกนั่นเองนะคะนี่กอเบลเลอร์เลยนะคะก็ตอนนี้ลูกหมดนะคะพามาชมแม่ไปพังๆก่อนนะคะพอได้น้ำรดน้ำก็จะสดชื่นเลยนะคะบอนช่วงนี้ก็รดเย็นๆหน่อยนะคะอันนี้เรืองพันนารายนะคะเรืองพันนารายเป็นไม้ใบเขียวจุดนะคะตอนเด็กๆจะเป็นเขียวจุดนะคะประมาณนี้เลยนะคะพอโตขึ้นพื้นก็จะกัดชมพูขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไม้ที่ลวดลายสวยทรงใบดีนะคะทรงใบมันจะบิดผิวไปตามการกัดของเขาเรียกอะไรการของพื้นใบด้วยนะคะสังเกตดูทรงใบเขาจะมีผิวด้วยนะคะแต่ละใบเนี่ยค่ะเรืองพันนารายนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าก็มี4นิ้วมาแบ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปชม4นิ้วนะคะสำหรับสบายนางฟ้าสวยมากนะคะต้นแม่เขากำลังออกดอกอยู่นะคะตอนนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเพชรสีนิลนะคะไม้ใบแข็งสีออกโทนเข้มๆดำๆหน่อยนะคะตอนเด็กจะดำๆเลยนะคะเพชรสีนิลก็มีแบ่งอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะใครจำลูกไม้ต้นนี้ได้บ้างคะที่เป็นกอสวยๆเป็นใบแฉกๆช่อๆเลยนะคะจะอยู่ตรงใกล้ๆกับพวกหงดารุณนะคะอันนี้ก็คือไปผ่ามาแล้วนะคะโซมหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านการผ่าหัวมาเป็นไม้กัดสีค่ะตอนเด็กจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะยังไม่ชมพูนะคะเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ค่ะตอนเด็กจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะพอโตมาสวยมากนะคะนี่เดี๋ยวถ้าหนูถ่ายรูปเก่าเก็บไว้เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูด้วยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดจำต้นนี้ไม่ได้นะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะลูกเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้รามสูรนะคะรามสูรเป็นไม้กัดสีค่ะรามสูรตอนเด็กๆเขาจะเขียวนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมลูกนะคะรามสูรรายสวยมากก็มีแบ่งด้วยนะคะต้นละ100บาทเดี๋ยวจะพาไปชมตอนเด็กเขาจะยังเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวหนูให้ชมค่ะนี่ค่ะอันนี้อัมพรนะคะพอแก่ตัวพื้นแดงเขาก็จะกระจายออกรอบนอกด้วยนะคะแต่ก็ยังทิ้งความขอบเขียวไว้นะคะอัมพรจะมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะนี่ตอนเด็กๆก็จะเม็ดอยู่รอบๆเลยอันนี้ก็อัมพรเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ที่หน้าคล้ายๆไก่นะคะหน้าจะแดงนะคะสวยมากอันนี้เป็นพระโมคคัลลานะนะคะพระโมคคัลลานะเนี่ยค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐตรงที่ป้ายจะเป็นสีชมพูทึบๆเลยนะคะแต่ตรงที่เคยเขียวมาก่อนตอนเด็กนะคะก็จะกัดลายๆแบบนี้นะคะก็คือกัดสีตอนโตอีกรอบหนึ่งนะคะปกติแล้วเขาจะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะตอนเด็กเดี๋ยวดูเอารูปให้ดูดีกว่านะคะก็จะมีต้นลูกนะคะฟอร์มประมาณ3ใบนะคะแบ่งอยู่ที่100บาทเป็นไม้เก่านะคะไก่ทองประเสริฐค่ะ
อันนี้นกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีบุรีรัมย์ตอนโตมานะคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อวานพาไปชมที่เป็นต้นลูกมานะคะเขายังไม่มีลายมีเม็ดขึ้นนะคะนี่แต่เวลาโตขึ้นสวยมากนะคะสีบุรีรัมย์อันนี้ซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีเวลากัดสีขึ้นนะคะเขาจะเป็นสีออกโทนแดงๆพื้นแดงนะคะตอนเด็กเนี่ยค่ะเหมือนใบล่างเลยจะเป็นพื้นเขียวมีจุดนะคะนี่พอโตขึ้นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยซับเศรษฐีนะคะเป็นไม้เขาเรียกไม้กัดสีนะคะไม้ประเภทนี้นี่ค่ะนินอัยรานะคะนินอัยรานี่เนี่ยค่ะอันนี้คือเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมาสีสวยมากนะคะเป็นทรงใบยาวนะคะแล้วก็กัดแบบออกดำๆนะคะกัดออกเข้มๆนะคะนี่ค่ะเป็นดำแดงนะคะสวยสำหรับเพชรพระอุมานะคะมีต้นลูกแบ่งด้วยนะคะนี่อันนี้ตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาจะออกสีชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นนายดอกรักนะคะนายดอกรักต้นลูกตอนเด็กก็จะขาวเลยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าจำนวนหมดหรือยังนายดอกรักนะคะกัดสีชมพูค่ะใช้เวลากัดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นไม้ตับวีรชนนะคะข้างๆกันจะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะตอนนี้ลูกหมดเลยนะคะสาวเมืองสิงห์เป็นไม้ที่เขาเรียกอะไรตอนเด็กจะเขียวนะคะเวลาโตใบใหญ่เบิ่มเลยนะคะกัดชมพูนะคะนี่หนูให้ชมต้นแม่ก่อนกำลังงามเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเทวกรรมลังลักแบบไม่ด่างนะคะตัวนี้จะเป็นแบบใบด่างเนี่ยค่ะไม้ด่างเขาก็จะกัดออกแดงๆแบบนี้นะคะดูจากใบล่างนะคะใบล่างก็จะเขียวแบบเขียวมาเลยนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะเผื่อใครชอบแบบนี้นะคะแบบว่าอยากได้กัดแดงแต่ไม่ชอบไม้ด่างนะคะนี่ก็จะแนะนำเป็นตัวเทวกรรมลังลักแบบไม่ด่างนะคะเพราะปกติด่างเข้ามาเนี่ยจะเป็นด่างขาวเข้ามาแบบนี้นะคะเทวกรรมรังรักหนูจะมีแบ่ง40บาทนะคะแบบไม่ด่างสีมันจะออกเขียวๆหน่อยนะคะตอนเด็กแต่ว่าโตไปกัดสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ค่ะซ้ายมือนี่เป็นไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายก็จะออกหน้าส้มคล้ายๆไก่ฝรั่งแต่สีมันจะเป็นแบบส้มตุ่นๆมากกว่านะคะตอนนี้ไก่ฮาวายก็หมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวอื่นก่อนนะคะพี่ๆถามกันมาหลายชนิดเลยอันนี้ภูพิงนะคะภูพิงก็มีไซส์พิเศษแบ่งให้อยู่นะคะไซส์50บาทใครสนใจก็ยังสามารถสั่งได้นะคะสำหรับภูพิงไซส์50บาทก็จะเป็นต้นเล็กอยู่กระถาง4นิ้วนะคะก็จะมีฟอร์มประมาณ3ใบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหงดรุนนะคะหงดรุนไม้ใบยาวค่ะตัวนี้ลายสวยนะคะหงดรุนโตไปมีหูใต้ใบด้วยนะคะสำหรับหงดรุนก็มีแบ่ง60บาทนะคะหงดรุนไกลๆนู่นจะเป็นนู่นค่ะกาบด่างนะคะกำลังออกดอกอยู่พอดีเลยอันนี้นะคะมอนนี้ไหมคะที่หนูถ่ายเห็นไกลๆหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณนี่ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสำหรับหางหงโบราณเป็นไม้ใบยาวนะคะเขาจะมีสี3สีในใบนะคะถ้ากัดแล้วนะคะตอนเด็กๆจะเป็นเขียวล้วนนะคะพอโตมาสักหน่อยนะคะเริ่มกัดก็จะมีชมพูมีขาวแล้วก็ยังมีความเขียวอยู่นะคะก็จะเป็นเปิดๆไปเลยใน1ใบนะคะจะต่างกับฮกหลงนะคะถ้าฮกหลงเนี่ยเขาจะกัดทั้งใบแบบนี้นะคะนี่นะคะได้ทั้งใบแต่ว่ากัดได้อีกนะคะจะไม่เหลือความเขียวเลยนะคะข้างๆกันนี่จะเป็นหลวงราเสน่หานะคะหลวงราเสน่หาเป็นไม้เก่านะคะหลวงราเสน่หานี่สวยมากใครสนใจนะคะต้นลูกจะมีแบ่งอยู่ที่40บาทนะคะหลวงราเสน่หานี่สองตัวนี้แดงแข่งกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนออกแดงๆเขียวๆนะคะอันนี้ซ้ายมือก่อนละกันนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรนี่เงามากนะคะเงามากสีนะคะขวานี่จะเป็นท่าจีนนะคะท่าจีนสองตัวนี้กำลังทำจำนวนอยู่นะคะใครที่รอของหัวใจมังกรกับท่าจีนอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีหนูจะมาอัปเดตให้นะคะสวยมากเลยนะคะข้างๆนี้ตัดขาวนะคะต่อไปเป็นหลวงราเสน่หานะคะหลวงราเสน่หา
อันนี้ขออยู่ที่40บาทนะคะ40บาทใครสนใจใครรออยู่รีบเลยนะคะตัวนี้มีท่านพี่ๆถามมาเยอะเลยนะคะหนูก็ลืมต้องขออภัยด้วยนะคะอยู่ที่40บาทเท่านั้นเป็นกระถาง4นิ้วนะคะใครสนใจอันนี้เป็นไม้เก่าใบสวยค่ะสีจะออกชมพูนะคะอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์ก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์นี่ค่ะสวยมากอันนี้เป็นไม้ที่ฟอร์มเตี้ยนะคะใบจะดกๆหน่อยนะคะตอนเด็กใบจะแบบไม่ถึงคืบอะค่ะเวลาโตก็ไม่สูงมากนะคะก้านมันไม่ยืดนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหางหงโบราณด้วยนะคะนี่ระหว่างทางเดินไปนะคะก็พาชมไปด้วยกันเลยไก่อมรินทร์นะคะไก่อมรินทร์นี่ใครรอปีกกินรีนะคะปีกกินรีกำลังเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงก็จะมาแบ่งให้นะคะให้เขาโตสักระยะนึงก่อนนะคะให้เขาแข็งแรงดีก่อนเพราะว่าหนูเพิ่งปลูกไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์นี่เองนะคะสำหรับปีกกินรีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีปาดนะคะสีปาดจะเป็นทรงใบยาวนะคะสีปาดสวยมากนะคะสีปาดเขาจะเป็นไม้ที่โตปลายพื้นเขาจะกัดชมพูนะคะจากที่ตอนเด็กเนี่ยพื้นเขาจะออกสีขาวนะคะแล้วก็กัดมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สีปาดนะคะสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าที่นี่สีสวยนะคะสีปาดนะคะเขาจะมีอีกตัวนึงที่คล้ายๆสีปาดนะคะเวลากัดก็คือโฉมปานนะคะโฉมปานกับสีปาดคนละตัวกันนะคะเป็นบอนสีคนละตัวกันแต่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าโฉมปานจะใบเหมือนใบโพมากกว่านะคะถ้าสีปาดเนี่ยจะเป็นไม้ใบยาวเลยนะคะสีปาดมีแบ่งนะคะ50บาทนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะอุ้ยอันนี้สวยนะคะนี่ค่ะแดงสวยมากนะคะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงสวยมากสำหรับปีกหงนะคะก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะ4นิ้วจะอยู่ที่100บาทนะคะปีกหงเขาจะเป็นจริงๆปีกหงเนี่ยเป็นไม้ชื่อเหมือนบอนโบราณนะคะแต่จริงๆปีกหงเป็นไม้ที่จดชื่อเมื่อปีก่อนเองนะคะแต่ว่าเขาเป็นทรงใบเหมือนไม้โบราณนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้มีแบ่ง100นะคะด้านล่างของปีกหงนะคะขอหนูเวกแป๊บนึงนะคะอ๋อเป็นเทพอมฤตนั่นเองนะคะเทพอมฤตกัดขาวนะคะนี่อันนี้ก็คือถ้ากัดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากที่ตอนเด็กเขาเป็นไม้ใบสีเขียวนะคะเทพอมฤตใครสนใจนะคะไซส์4นิ้วยังเขียวอยู่นะคะก็จะไปกัดสีที่พี่ๆนะคะก็จะเป็นไซส์4นิ้ว50บาทนะคะสำหรับเทพอมฤตนะคะหรือถ้าใครสนใจไซส์ที่กัดมาเลยก็จะเป็น6นิ้วนะคะ6นิ้วก็จะต้นใหญ่ขึ้นมานะคะอยู่ที่190บาทนะคะคุ้มนะคะใครสนใจแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะอยากได้ใหญ่เลยหรือว่าอยากเอาไปดูตอนกัดสีก็ได้นะคะแล้วแต่พี่ๆเลือกเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบไม้ทนขาวนะคะไม้ทนขาวก็มีถามกันมาเยอะเลยนะคะช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะสาวโพธารามหนูก็หมดไปแล้วนะคะก็จะมีเทพอมฤตเนี่ยค่ะที่ยังพอมีออกอยู่นะคะสำหรับไม้ทนขาวนะคะตัวนี้มันจะมีนี่ค่ะลืมแนะนำหูใบนะคะอย่างบริเวณนี้จะมีสีชมพูและเลื่อมานิดหน่อยนะคะตัวนี้นี่หนูเห็นอันนี้พ่อผ่าไปเมื่อวานนะคะเนี่ยค่ะจันฉายนะคะมันจะมีอีกตัวนึงที่คล้ายๆกันคือโรสบัดนะคะแต่อันนี้จะเป็นจันฉายใบใหญ่ค่ะอันนี้องค์หญิงท้อฝันนะคะองหญิงทอฝันก็มีแบ่งนะคะเหลืออยู่ต้นหนึ่งใครรับก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะองหญิงทอฝันนี่นะคะเนี่ยค่ะปีกหงนะคะต้นละ100บาทนะคะตอนเด็กนี่ค่ะที่หนูบอกใบจะเขียวนะคะนี่แล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะสำหรับปีกหงให้ไปต้นละ100ค่ะนี่ค่ะนี้เทพอมฤตนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดขาวมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดขาวทั้งใบได้เลยนะคะตัวนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเทพอมฤตค่ะอันนี้ไมล์เลิฟนะคะไมล์เลิฟวันนี้มีไซส์4นิ้วมาแบ่ง2กระถางนะคะสำหรับไมล์เลิฟใครสนใจขออยู่ที่60บาทนะคะ60บาทนี่ค่ะไมล์เลิฟนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจไซส์ใหญ่ก็โทรมาสอบถามแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะนารีบุรพานะคะนารีบุรพาอันนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะเขียวป้ายชมพูนะคะแต่สังเกตดูค่ะอันนี้นะคะคือที่ป้ายเขาก็ป้ายอยู่นะคะนี่ที่ป้ายก็จะเป็นชมพูทึบๆนะคะแต่ว่าตรงเขียวนะคะเวลาโตขึ้นนะคะเขาจะกัดสีนะคะ
นารีบุรพานะคะเดี๋ยวต้นลูกมีจะมาอัปเดตให้นะคะสำหรับใครที่รออยู่นารีบุรพาจะมีหน้าที่เป็นป้ายนะคะหน้าเดียวนะคะจะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะหลายท่านถ่ายรูปมาถามหนูนะคะบางอันก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบนะคะมีหลายรูปแบบแต่ถ้านารีบุรพาจะเป็นแบบนี้แบบเดียวนะคะพามาดูตอนแบบแก่ตัวจัดๆนะคะเผื่อพี่ๆจะเอาไปเทียบดูนะคะมีอีกต้นนึงอยู่บริเวณนี้ค่ะอันนั้นยังนี่ค่ะเขียวป้ายชมพูอยู่นะคะก็จะกัดสีไปเรื่อยๆนะคะสำหรับนารีบุรพาไอ้ตรงเขียวนี่ถ้ามันยิ่งโตยิ่งหายไปไม่ต้องตกใจนะคะคือมันกัดสีได้เหมือนไม้กัดสีด้วยนะคะส่วนที่ป้ายเขาก็จะป้ายของเขาปกติเลยนะคะอันนี้คังจินดานะคะคังจินดาสวยมากใบดกดกนะคะคังจินดาก็จะมีแบ่งนะคะต้นลูกจะอยู่ที่50บาทนะคะคังจินดาใบกลมๆนี่จะเป็นเรียกทรัพย์นะคะเรียกทรัพย์ไม้ใบกลมๆดำๆค่ะตอนเด็กๆนะคะแต่พอเวลาโตขึ้นกระดูกมันจะเข้มขึ้นชัดขึ้นนะคะนี่อันนี้หมอปริญญานะคะหมอปริญญาตอนนี้ลูกหมดเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโตเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้นะคะเป็นไม้ป้ายด้วยนะคะตัวนี้นี่ค่ะพันดาวนะคะพันดาวน่าจะเพราะว่าเขาเม็ดเยอะๆเหมือนดาวนี่แหละค่ะหนูว่าเขาน่าจะชื่อพันดาวเพราะเหตุนี้เลยนะคะเม็ดเยอะมากนะคะนับไม่ถ้วนยิ่งโตเม็ดยิ่งถี่ขึ้นนะคะตัวนี้หน้าตระกูลเทพเหมือนกันชื่อคล้ายๆไม้กระสีที่จิกัดสีขาวเลยนะคะอันนี้จะชื่อเทพอัมมรินทร์นะคะอัมมรินทร์จะกัดสีชมพูนะคะแต่ดั้งเดิมเขาเนี่ยมาจากเขียวเหมือนกันเลยนะคะกัดจากเขียวมาเหมือนกันนะคะสำหรับเทพอัมมรินทร์ตอนนี้ต้นลูกน่าจะหมดนะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัปเดตให้ทีหนึ่งนะคะสำหรับเทพอมรินทร์ใบแข็งนะคะไม้พวกนี้จะการจะออกสีดำหน่อยนะคะแล้วก็ใบแข็งมากนะคะโอ้หันมาทางนี้นะคะทางเดินแทบไม่มีแล้วนะคะบางทีใบมันเขาเรียกอะไรออกพุ่มนะคะมันก็จะปกมาบนทางเดินนะคะนี่อันนี้บวรนะคะบวรรัตนโกสินทร์นะคะใครสนใจไม้ใบยาวนี่ตัวนี้น่าเก็บนะคะใบจะแข็งแล้วก็ใบยาวเม็ดก็ยาวนะคะเม็ดจะเป็นขีดยาวๆนะคะก็จะมีแบ่ง100บาทนะคะนี่อันนี้อีกตัวนึงกัดชมพูนะคะเพชรมณีนะคะเพชรมณีนี่มาจากเขียวเหมือนกันนะคะไม้พวกนี้เขาจะเรียกว่าไม้กัดสีค่ะตอนเด็กจะเป็นอีกสีนึงโตกัดอีกสีนึงนะคะเพชรมณีก็หมดนะคะอันนี้ขายดีมากนะคะสำหรับเพชรมณีนี่หนูก็มีไม่เยอะค่ะเพชรมณีตอนนี้หนูบอกหมดนี่คือมีอยู่ 2-3 ต้นเองนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีรุ่นใหม่ค่อยๆทยอยออกนะคะก็จะเอามาแบ่งพี่ๆอีกนะคะสำหรับเพชรมณีไปค่ะเดินกันต่อเลยนะคะโอ้เยอะมากอันนี้ไม้พ่อไม่รู้เขาเอามาปักอะไรนะคะเอาไว้อย่างนี้แหละค่ะนี่อันนี้ลูกไม้แดงนะคะลูกไม้แดงสวยมากนี่อันนี้ฝักแก่แล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะถ้าเจอลักษณะแบบนี้คือเราผสมติดแล้วนะคะหาถุงมาครอบค่ะถุงเป็นเขาเรียกอะไรถุงเหมือนถุงตะเคียวหรือเปล่าคะถุงที่เป็นตะข่ายจะข่ายอะค่ะครอบเพื่อเวลาเขาเด้งแตกออกมานะคะแตกเขาก็จะดันฝักออกมาหมดเลยเราจะได้เก็บได้นะคะไม่ต้องมานั่งเก็บตามพื้นนะคะเพราะบางทีหนูลืมใส่นี่ค่ะขึ้นอยู่บนกระถางเลยก็มีนะคะเพราะว่าบางทีเราดูไม่ทั่วนะคะไม่รู้ฝักไหนจะแตกตอนไหนนะคะนี่ก็เป็นพวกใบไผ่ใบหอกนะคะใบไผ่ใบหอกนะคะแล้วก็อันนี้กาคาบพริกนะคะกาคาบพริกนี่สวยมากนะคะไม้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในตัวที่เข้มตัดกับชมพูด่างสวยนะคะใบจะแข็งนะคะสำหรับกาคาบพริกเนี่ยค่ะทนมากเป็นหนึ่งในไม้ป้ายที่หนูชอบเลยนะคะตัวนี้อันนี้นางวิชุดานะคะเกาะเสาอยู่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นนางวิชุดาใส่ไว้หลายกระถางก็จะเรียงๆกันถ้าไว้กลุ่มเดียวกันนะคะเวลาเรามองไปเนี่ยสวยดีนะคะนางวิชุดาเดี๋ยวหนูไปเช็คต้นลูกให้นะคะสำหรับนางวิชุดาเนี่ยค่ะวิชุดาจะเหลือไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไซส์4นิ้วนะคะนางวิชุดาค่ะหันมาด้านนี้นะคะโอ้เยอะมากนี่ค่ะอันนี้มรกตสยามนะคะมรกตสยามสวยนะคะมรกตสยามเขาจะออกเขียวนะคะแต่ว่าเขาจะมีลูกเล่นคือเปิดมานะคะเปิดที่พื้นใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็เม็ดแดงกระจายทั่วใบนะคะเห็นอินทรารังสรรค์แวบๆอยู่ไหน
เดี๋ยวอ๋อนี่นะคะนี่ค่ะอินทรารังสรรค์นะคะใครสนใจไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบแข็งนะคะตอนนี้มีลูกแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่50บาทนะคะใครจะเอาไปทำฟอร์มกอก็สวยนะคะตัวนี้อินทรารังสรรค์นะคะอันนี้ต้นใหญ่มากนี่ค่ะคางจินดานะคะยังมีแบ่งนะคะอยู่ที่50บาทนะคะไม้ตัวนี้หนูสังเกตได้ว่าเขาชอบแตกหน่อนะคะจากที่เลี้ยงมานะคะนี่แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละต้นด้วยบางต้นก็ไม่มีหน่อนะคะแต่อันนี้แตกหน่อดีมากเลยก่อนเนี่ยค่ะเทพเทวาไม่ป้ายนะคะก็จะสีประมาณนี้เลยนะคะถ้าไม่ป้ายเขาคือเดี๋ยวนะคะหนูหาต้นที่ป้ายก่อนถ้าป้ายเนี่ยเขาจะป้ายแบบนี้ป้ายชมพูมานะคะแต่ก็จะอยู่ยากนิดนึงเพราะมันซ้ำกับพื้นใบเขานะคะนี่ดูหลังใบจะชัดเจนเลยอันนี้จะเป็นสีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มตอนนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่1ต้นนะคะมีอีก1ต้นแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะสำหรับสีนิ้วนะคะสีคุณปื้มอันนี้สีคุณปื้มนะคะสีคุณปื้มเป็นไม้ออกโทนน้ำตาลนะคะแล้วก็เปิดด่างมานะคะวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นนะคะสีคุณปื้มสวยมากนะคะเปิดด่างเรียบร้อยอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะสีคุณปื้มค่ะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะลูกไม้หนูเองอันนี้หนูผสมมานะคะมันจะออกสีชมพูม่วงๆนะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้เหลืองนะคะไม้เหลืองตัวนี้ชื่อเหลืองวันชนะนะคะเหลืองวันชนะเส้นเขาจะขาวนะคะในกลางขาวแล้วก็เนี่ยค่ะบริเวณเกาะกลางนะคะเกาะกลางตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะบวรรัตนโกสินทร์นะคะสวยมากอันนี้นะคะจะเป็นบวรรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับบวรรัตนโกสินทร์นี่จะเป็นไม้ใบยาวนะคะยาวได้กว่านี้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เขายังเด็กอยู่นะคะเม็ดก็จะยาวนะคะเม็ดคือเนี่ยค่ะจุดๆสีแดงนะคะเขาจะขีดยาวนะคะก็สำหรับบวรรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้หนูแบ่งให้ต้นละ100บาทนะคะสวยมากนี่ค่ะเนี่ยค่ะวิชุดาจะเหลือไซส์นี้นะคะขออยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไซส์4นิ้วนะคะนางวิชุดาค่ะนี่อันนี้พญามนนะคะพญามนสวยมากเป็นกอเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สาววารินเป็นกอเลยนะคะใครรับนะคะกอนี้ขออยู่ที่ราคา300บาทนะคะเอาไปปลูกเป็นกอสวยๆได้เลยสาววารินนะคะไม้สีสวยสีแปลกนะคะเป็นไม้กระดูกด้วยนะคะสำหรับสาววารินนะคะวันนี้ก็มีไซส์4นิ้วมาแบ่งนะคะจะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสาววารินใครชื่นชอบไม้สีแปลกๆสีสวยๆนะคะหนูแนะนำตัวนี้เลยเขาไม่ใช่โทนเหลืองนะคะแต่ว่าสีเขาจะออกแบบเขาเรียกอะไรเขียวอ่อนๆหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูเทียบกับใบเขียวปกติให้ดูเนี่ยค่ะคนละโทนกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นลูกไม้ใบหอกนะคะสีสวยมากอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะหอกเหลือบนะคะใบเปื้อนๆข้างล่างเปื้อนน้ำนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ขออยู่ที่250นะคะ250บาทนี่อันนี้สวยมากนะคะชื่อร้อยว่าขุนเพ่งนะคะนี่ใครสนใจตอนนี้มีแบ่ง50บาทนะคะสำหรับตัวนี้สีแจ่มนะคะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นเด็กๆจะสีเขียวนะคะพอโตขึ้นเขาถึงจะกัดมานะคะสีสวยอันนี้จะเป็นศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรจะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะสำหรับศิลาเพชรสีสวยนะคะโทนแดงค่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะใบหอกตัวนี้นะคะสีสวยมากนะคะวันนี้ให้ราคาโปรพิเศษเลยต้นละ50บาทนะคะเป็นหอกเบอร์อะไรดีเอาไปเป็นเบอร์ตัว Z ละกันนะคะตัว Z ขออยู่ที่50บาทนะคะสีสวยสีแจ่มค่ะตัวนี้นะคะนี่มาถึงตัวอีกตัวหนึ่งที่หนูชอบมากนะคะมีชื่อว่าเทพธิดานะคะเขาจะกัดชมพูแบบทั้งใบนะคะทั้งใบได้เลยสวยมากนะคะใบก็แข็งสำหรับอันนี้นะคะก้านจะออกสีเขาเรียกอะไรแดงๆระเรื่อนิดนึงนะคะเทพธิดาหนูขออยู่ที่80บาทนะคะสำหรับเทพธิดานี่ค่ะวันนี้เสียงแมลงจะดังนิดนึงนะคะไม่ใช่ฝนตกแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเหมือนฝนจะตกแต่มันไม่ตกนะคะร้อนมากเลยอากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงใครสนใจปีกหงนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะ
ก็ขออยู่ที่ไซส์นี้นะคะขออยู่100บาทนะคะปีกหงค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นนิลเสนนะคะนิลเสนนี่ค่ะหลายท่านอาจจะเห็นที่หนูเอาให้ชมบ่อยๆจะเป็นสุรเสนนะคะตัวนั้นจะเป็นใบยาวนะคะอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะนิลเสนหายากนะคะนิลเสนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่เอาไปอันนี้จะเป็นฟอร์มย่อมลงมาหน่อยขอ40บาทนะคะสำหรับนิลเสนนะคะนี้นพพะเก้านะคะหน้าสวยมาเลยนะคะนพพะเก้าอันนี้นะคะป้ายเรียบร้อยนะคะวันนี้มีนพพะเก้าแบบป้ายเนี่ยมาแบ่ง2ต้นนะคะขออยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะ90บาทนพพะเก้าป้ายนพพะเก้าใบจะผิวด้วยนะคะนี่อันนี้จะเป็นอินทระรังสรรค์นะคะก็จะเป็นแบบที่หนูให้ชมต้นแม่ไปนะคะตอนเด็กใบจะเงาเรื่อมมาเลยนะคะนี่สวยมากนะคะใครรับนะคะชอบสะสมบอนเก่านะคะหนูแนะนำตัวนี้เลยอินทระรังสรรค์นะคะต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะสวยมากนี่ค่ะโอ้รัตนศิลป์ต้นนี้สวยมากนะคะต้นนี้เขาจะมีต้นเดียวในกระถางแต่ดูใบนี้สิคะตอนแรกหนูนึกว่าพันอะไรลงยกมาดูมีอยู่ใบเดียวค่ะที่เขาแบบว่าชมพูป้ายมาทั้งใบเลยใบอื่นก็ป้ายปกตินะคะใครรับนะคะรัตนศิลป์ต้นนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป100บาทแล้วกันนะคะ100บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพญาโคตะบองนะคะนี่สวยมากนะคะเริ่มจะกัดเหมือนแม่เขาแล้วนะคะก้านสวยใบสวยใบแข็งด้วยนะคะตัวนี้ขออยู่ที่150นะคะสำหรับพญาโคตะบองนะคะสาย4นิ้วนะคะนี่ค่ะสวยอันนี้ชายชนแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายอันนี้ขออยู่ที่ราคาเอาไป40บาทนะคะชายชนไม่ป้ายนี่ค่ะอันนี้ป้ายมาแล้วจักน้อยนะคะนี่ใครสนใจนะคะเป็นเป็น2ต้นในกระถางด้วยนะคะขออยู่ที่60บาทนะคะสำหรับแบบป้ายน้อยมานะคะแต่ก็เริ่มป้ายมาแล้วค่ะได้2ต้นคุ้มมากนะคะแก้วโกเมนนะคะไม้ตัวนี้ไม้เก่าสีจอกโทนแดงนะคะแดงเข้มเลยเวลาโตขึ้นอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะสำหรับแก้วโกเมนค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะโทนออกขาวนะคะขาวเปื้อนเขียวแบบนี้ค่ะใครสนใจลูกไม้ตัวนี้นะคะขออยู่ที่50บาทนะคะ50บาทนี่ค่ะสวยมากนะคะทรงใบสวยก็จะเหมือนต้นใหญ่ที่หนูให้ชมคลิปเมื่อวานนี้นะคะอันนี้จะเป็นเจ้าพรักดิศราชนะคะเจ้าพรักดิศราชไม้ใบยาวค่ะตัวนี้พื้นจะออกชมพูแดงนะคะแล้วก็กัดเม็ดสีขาวนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ100บาทนะคะชื่อยาวนิดนึงค่ะตัวนี้เจ้าพรักดิศราชนะคะถ้าท่านใดจำไม่ได้นะคะก็บอกหนูเจ้าพรักสั้นๆก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้ลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ในชมพูนะคะสวยมากเลยนะคะมีต้นลูกๆเขาด้วยอยู่โคนต้นแต่ลูกไม่รู้สีอะไรนะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะนี้ก็ใครสนใจหนูขออยู่ที่35บาทนะคะลูกไม้เมล็ดสีชมพูไส้กลางนะคะนี่อันนี้เป็นใบไผ่นะคะฟอร์มสวยมากนะคะอันนี้เป็นขวัญสิริแผงเขียวนะคะเพราะว่าปกติขวัญสิริเขาจะเป็นออกแดงนะคะแดงป้ายนะคะนี่ใครรับนะคะหนูขออยู่ที่35บาทเท่านั้นนะคะเผื่อใครอยากลองเลี้ยงเขาเรียกอะไรใบไผ่ดูนะคะตัวนี้เป็นพุ่มดีมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะพื้นจะออกสีน้ำตาลแดงเลือดหมูนะคะก็แล้วก็จะมีเม็ดกระจายทั่วพื้นใบเลยนะคะนี่ขออยู่ที่ราคา35บาทนะคะสำหรับบอนเก่าสีแดงเม็ดตัวนี้นะคะมีลูกไม้ติดไปอีก1ต้นนะคะให้ไปเลยในกระถางนะคะก็จะได้2ต้นไปเลยนะคะในกระถางนี้อันนี้จะเป็นนางรากสดแผงนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมต้นพอโตมานะคะสำหรับนางรากสดแผงกระถางนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทสวยมากนะคะหน้าเขาจะมันเงานะคะเหมือนเดิมเลยเพียงแต่จะไม่ป้ายนะคะสำหรับนางรากสดแผงนะคะต่อไปจะเป็นหนุมานอมพระพรานะคะอมพระพราเขาจะออกสีชมพูนะคะสำหรับหนุมานตัวนี้หนูขออยู่ที่ต้นละเอาไป40บาทนะคะสำหรับหนุมานอมพระพรานะคะสวยมากนี่ค่ะต่อไปจะเป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองกัดข้างในจะออกแดงส้มนะคะใบกลมนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะ
นี่สีใบสวยมากนะคะสำหรับจังหวัดอ่างทองอันนี้จะเป็นองคุรีมานนะคะตอนเด็กจะเป็นใบเขียวแบบนี้เลยนะคะองคุรีมานหนูให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะ50บาทอันนี้จะได้พร้อมลูกไม้เป็น1ต้นนะคะนี่สวยมากเวลาโตกัดมันเงาเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาต้นแม่ให้ชมนะคะสำหรับองคุรีมานอันนี้จะเป็นสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ใบแข็งนะคะหน้าใบเริ่มมาแล้วนะคะก็แบ่งไปให้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะสำหรับสุนทรภู่อันนี้จะเป็นไม้ใบยาวนะคะมีชื่อว่านางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉาอยู่ในตับของรามเกียรตินี่ดูค่ะแข้งสวยมากนะคะเทพสายลุงนะคะตัวนี้มีขึ้นใบบ้างแล้วนะคะป้ายขึ้นใบบ้างแล้วแต่แข้งป้ายมานะคะอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเทพสายลุงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทายชมบริเวณนี้นะคะยังไม่ได้เดินไปเลยนะคะทางปิดสนิทชิดเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้สนใจพันธุ์ไหนก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอดนะคะเพราะว่าบางทีหนูลงคลิปเย็นๆพี่ๆอาจจะแบบเอ็กคัมแล้วโทรได้หรือเปล่านะคะโทรได้ตลอดนะคะหนูอยู่ในสวนจนดึกเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่เคยโทรมานะคะหนูอยู่จนเที่ยงคืนนะคะบางทีนะคะก็เดินวนอยู่นะคะเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในสวนนะคะก็ส่วนใหญ่จะเข้ามาตอนเย็นๆหรือค่ำๆแบบนี้นะคะก็เอาไว้หนูพามาชมอีกนะคะฝากกดติดตามช่องสวนสานิชไว้ด้วยนะคะก็จะพามาชมบอนสีทั้งต้นลูกทั้งแม่พันธุ์นะคะก็จะมีให้ชมทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคะ